มีสาวคนหนึ่งขับรถขึ้นทางด่วนนะครับผ่านด่านเก็บเงินเรียบร้อยแล้วได้เมื่อวานจำได้ไหมครับหมวกกันน็อกฟาดโอ้มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนขวางรถแล้วก็จะขอติดรถไปด้วยนะครับแต่กริยาท่าทางเนี่ยดูไม่เป็นมิตรเท่าไหร่เลยน่ากลัวดีคนล็อกรถแต่พอล็อกรถเนี่ยทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจเอาหมวกกันน็อกอย่างที่พี่หลี่แชร์บอกนะฮะฟาดรถเลยทีเดียวจังหวะนั้นครับเธอตกใจแต่ก็ตั้งสติแล้วก็ขับต่อไปครับล่าสุดนะครับตำรวจไปตามตัวผู้ชายคนนี้เจอแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมขอโทษฮะแล้วเขาบอกว่าที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าฉุนขอขึ้นรถหลายคันไม่มีใครรับเขาขึ้นรถเลยครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่ว่านี้กันนิดนึงครับเอาแบบนี้ละกันถ้าผมถามคุณผู้ชมแล้วก็ถามพี่แชร์สมมุติว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ที่ขับรถอยู่แล้วไปเจอผู้ชายขวางรถแล้วจะขอติดรถไปด้วยให้ไปไหมไม่ให้นะด้วยกริยาของเขาที่ดูแปลกๆด้วยค่ะแต่มันก็สองจิตสองใจนะคุณปิ๊กเหมือนเขาจะขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะแต่เป็นเราเป็นผู้หญิงคนเดียวไงเราคงจะออกขวาแล้วก็ขับตามรถสีน้ำเงินไปอ่ะที่สำคัญคือกริยาท่าทางไม่เป็นมิตรไม่เป็นมิตรดูหน้าตาแล้วไม่เป็นมิตรเลยโอ้โหแล้วพูดจานี่แบบว่าก็เขาไม่ให้ขึ้นนะเป็นธรรมดาที่เขาต้องกลัวดูคำพูดที่ออกมาสิฮะขอลงหน่อยได้ไหมขอไปลงข้างหน้าได้ไหมดูพูดจาแบบโอ้โหเหมือนแบบว่าโวยวายอ่ะนะครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็ขึ้นทางด่วนด่านเลียบแม่น้ำถนนพระรามสามช่องนนทรีครับนี่ผู้ชายคนนี้มาขวางรถแล้วก็พยายามตะคอกใส่ฮะจะขอติดรถไปด้วยแต่เธอเนี่ยล็อกรถไว้โชคดีฮะที่ผู้ชายคนนี้ขึ้นมาบนรถไม่ได้แต่ก็ทำให้ผู้ชายคนนี้อารมณ์เสียไงเหมือนกับว่าทั้งทุบกระจกทั้งเอาหมวกกันน็อกฟาดฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตามไปเจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วครับแถวๆซอยรามคำแหง81นำตัวมาสอบปากคำกว่า3ชั่วโมงครับนี่เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาไปยืนรออยู่ตรงนั้นเพราะว่ากำลังจะรอรถหาทางออกจากทางด่วนฮะก็งงเหมือนกันว่าเข้าไปอยู่ในทางด่วนได้ยังไงตรงนั้นคือผ่านด่านเก็บเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาฉุนมากเพราะว่าโบกรถหลายคันไม่มีใครจอดให้เขาเลยก็เป็นธรรมดาหรือเปล่าคนเขาก็รู้สึกกลัวฮะพอตอนนั้นเขารู้สึกโกรธครับแล้วสาเหตุที่เอาหมวกกันน็อกเนี่ยไปฟาดรถเพราะว่าก็เห็นว่าไม่เห็นมีน้ำใจเลยอ่ะจะขอติดรถไปด้วยไม่ให้ยอมอ่ะพอถามว่าจะขอโทษเจ้าของรถคันนี้หรือเปล่าปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ตอบฮะก็พออนุมานได้ว่าไม่ขอโทษอ่ะไปฟังเสียงเขานิดนึงครับสาเหตุที่เราไปขวางเนี่ยเพราะอะไรครับผมจะหาทางออกครับหาทางออกทำไมถึงต้องใช้อารมณ์ขนาดนี้ทำไมเราต้องเอาหมวกกันน็อกไปฟาดรถเขาอะครับก็เขาไม่มีน้ำใจฮะเราโบกหลายคันเลยโบกมากี่คันครับอยากขอโทษอะไรผู้เสียหายไหมครับพี่นี่เดี๋ยวเส้นตายเอ้าเนี่ยแล้วครับเราไปพูดคุยกับเจ้าของรถนะครับที่ถูกทุบรถนะคุณแก้มเองนะครับคุณแก้มบอกว่าตอนแรกเห็นผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ที่ไหล่ฝั่งซ้ายนะครับไหล่ทางฝั่งซ้ายจู่ๆนะครับปรากฏว่าก็เดินมาขวางรถเขามาเปิดประตูรถเขาโชคดีที่มันล็อกไว้นะครับหลังจากนั้นดูสิก็พูดจาแบบเหมือนโวยวายอ่ะเหมือนตะโกนตะคอกใส่ครับยอมรับว่าตอนนั้นตกใจจริงๆส่วนนะครับที่ผู้ชายคนนี้เอาหมวกกันน็อกฟาดรถเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรรถเขามีประกันประกันเคลียร์ได้ครับและจากการพูดคุยเขารู้สึกเลยว่าผู้ชายคนนี้สติไม่ดีแน่นอนครับไปดูในมุมของตำรวจบ้างครับพันตำรวจเอกพนมเชื้อทองผู้กำกับสน.ทุ่งมหาเมฆครับบอกว่าจากการสอบปากคำนะครับตัวหนุ่มคนนี้สารภาพครับก็เลยแจ้ง2ข้อหาใหญ่นะฮะก็คือทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ข่มขู่ทำให้ตกใจกลัวอ่ะพออยู่ต่อหน้าตำรวจนะฮะดันยอมขอโทษซะละตอนแรกไม่ยอมขอโทษนะฮะสุดท้ายก็ยกมือไหว้ครับแล้วก็บอกขอโทษด้วยฮะขณะเดียวกันครับคือถามตำรวจบอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันเข้าข่ายว่าผู้ชายคนนี้สติไม่ดีหรือเปล่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนก็ส่งตัวไปตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นคนที่มีโรคนะครับเกี่ยวกับทางจิตเวชหรือเปล่านะครับแต่พูดคุยกันเนี่ยตำรวจบอกว่าเอาจริงๆนะมันก็จะมีที่ผู้ชายคนนี้เหมือนอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาบ้างแต่ภาพรวมเนี่ยก็น่าจะเป็นคนปกติดีนั่นแหละค่ะแต่แค่แบบตะกะพังอะ เนาะ
วิธีคิดของเขาอาจจะพังไปนิดนึงนะคะเอออ่ะผู้หญิงก็เดี๋ยวไปให้ประกันเคลียร์แทนแล้วกันอย่าไปปะทะเองคือผมงงอย่างนึงนะว่าเพิ่งขึ้นด่านตรวจไปนิดเดียวคือตรงนั้นน่ะเป็นด่านเก็บเงินใช่ไหมด่านเก็บเงินคือขึ้นไปแป๊บเดียวอ่ะถ้าสมมติว่าคุณจะหาทางออกจากทางด่วนอ่ะก็แค่เดินย้อนกลับมาเท่านั้นเองอ่ะจริงนี่แหละค่ะถึงบอกว่าตะกะน่าจะพังนะ